สวัสดีค่ะครูชื่อครูประพัฒสอนวาน,นิชสุขสมบัตินะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาการงานอาชีพในหน่วยที่หนึ่งกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตรก่อนอื่นเราลองมาดูหัวข้อสำคัญที่เราจะต้องเรียนด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือความหมายและก็ความสำคัญของการเกษตรเรื่องที่สองที่เราจะเรียนก็คือประเภทของการเกษตรว่าจะมี ประเภทย่อยๆอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะเราลองมาเริ่มต้นกันที่หัวข้อแรกกันเลยความหมายของการเกษตรการเกษตรเนี่ยในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า agriculture ซึ่งมาจากคำสองคำคือคำว่า agri ที่แปลว่าทุ่งหรือดินนะคะรวมกับคำว่า culture ที่แปลว่า การปลูกห,หรือการปฏิบัติฉะนั้นแล้วรวมความของคำว่า agri culture ทั้งหมดก็คือจะหมายถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงโดยทั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ ตลอดจนอาศัยทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพื่อให้เกิดผลผลิตตามที่ต้องการเรามาดูความสำคัญของการเกษตรกันนะคะการเกษตรมีความสำคัญอย่างไรบ้างความสำคัญของการเกษตรในข้อแรกนะคะปัจจัย4ในการดำรงชีวิตปัจจัยแรกได้แก่อาหารอาหารที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็ได้แก่ พืชผักต่างๆแล้วก็เนื้อสัตว์เป็นต้นค่ะปัจจัย4ข้อที่2ก็คือเครื่องนุ่งห่มนะคะเครื่องนุ่งห่มก็มาจากฝ้ายก็ดีไหมนะคะหรือป่านปัจจัย4ตัวที่3คือที่อยู่อาศัยไม้ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติจากป่าไม้จากการเกษตรที่เรานำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยค่ะปัจจัย4ข้อที่4ก็คือยารักษาโรคได้แก่อะไรคะนะักเรียน พืชสมุนไพรนะคะที่ครูยกตัวอย่างในภาพที่นักเรียนเห็นนี้จะเป็นบอระเพ็ดนะคะเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งต่อไปเป็นความสำคัญข้อที่2ก็คือเป็นอาชีพหลักและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะความสำคัญข้อที่3ก็คือเป็นแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมดังที่นักเรียนจะเห็นในภาพ ก็คือเป็นอุตสาหการรมที่เกี่ยวกับทางด้านน้ำมันไม่ว่าจะผลิตมาจากดอกทานตะวันหรือมเมล็ดถั่วเหลืองก็ดีความสำคัญข้อที่4ก็คือเป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจและบริการด้านอื่นๆที่นักเรียนเห็นในภาพจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะซึ่งในปัจจุบันจะเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากส่วนภาพเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์จะเป็นธุรกิจทางด้านอื่นๆที่ส่งเสริมทางด้านการเกษตร ความสำคัญข้อที่5ก็คือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศยกตัวอย่างได้แก่สินค้าทางการเกษตรที่เราส่งออกเพื่อเป็นรายได้นำกลับเข้าสู่ประเทศนะคะโดยเรียงจากอันดับต้นๆอันแรกเลยก็คือข้าวเป็นสินค้าส่งออกอันดับ1นนะคะรองลงมาก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากไก่ รองลงมาเป็นอันดับ3คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำตาลและอันดับ4ที่เป็นสินค้าทางการเกษตรที่นำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศก็คือสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสัตว์น้ำทางด้านประมงค่ะความสำคัญข้อที่6ก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอาจจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์สาหรับนักเรียนนะคะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ด้วย ต่อไปเรามาดูประเภทของการเกษตรกันนะคะในการเกษตรเนี่ยเราแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3ประเภทอันแรกก็คือกสิกรรมหรือการปลูกพืชอันที่2ก็คือการทรําปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์และอันที่3ก็คือการทําประมงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดปีกย่อยกันในแต่ละหัวข้อนะคะนักเรียนอันแรกการกสิกรรมหรือการปลูกพืช ในทางการเกษตรเนี่ยเราจะแบ่งพืชออกเป็นทั้งหมด3ชนิดชนิดแรกพืชสวนพืชสวนก็คือพืชที่เราปลูกในเนื้อที่จํากัดต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีถึงจะให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าซึ่งก็ถือว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้สูงสําหรับพืชสวนบางชนิดในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่อาจจะเริ่มมากขึ้นตามสภาพ เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างเช่นพืชสวนที่เป็นผักสวนครัวเพื่อการค้าเดี๋ยวนี้ก็จะใช้พื้นที่มากขึ้นนะคะหรือพืชสวนที่เป็นไม้ผลนะคะเรามาดูประเภทของพืชสวนกันประเภทของพืชสวนเรนาย,ยังแบ่งแยกย่อยได้เป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นไม้ผลแล้วก็พืชผักประเภทที่สองของพืชน,นะคะก็คือพืชไร่ พืชไร่จะเป็นพืชที่ปลูกโดยใช้พื้นที่มากแล้วก็เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็วไม่ต้องการการดูแลมากนักเท่ากับพืชสวนส่วนใหญ่จะเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุตั้งแต่2เดือนถึง1ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะและก็เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศและก็ มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเราลองมาแบ่งกลุ่มย่อยๆนะคะของพืชไร่โดยเราจะแบ่งกลุ่มตามลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้นะคะประเภทแรกก็คือธัญพืชธัญพืชก็จะหมายถึงพืชล้มลุกชนิดต่างๆที่ปลูกเพื่อนำมาเป็นอาหารของคนและสัตว์นะคะครูยกตัวอย่างเช่นข้าวข้าวโพดข้าวฟ่าง และก็ข้าวสาลีเป็นต้นนะคะซึ่งการทำนาของเราได้ข้าวก็จะจัดอยู่ในประเภทของธัญ,ญพืชนี้นะคะประเภทที่2ก็คือถั่วหมายถึงพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆที่ใช้เมเล็ดเป็นอาหารยกตัวอย่างได้แก่ถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วเขียวเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีถั่วชนิดอื่นๆอีกประเภทที่3 พืชอาหารสัตว์หมายถึงพืชที่ใช้กิ่งใบลำต้นเป็นอาหารแก่สัตว์เลี้ยงอาจจะอยู่ในรูปของพืชสดพืชแห้งหรือพืชหมักก็ได้ยกตัวอย่างเช่นญ้านะคะ้าสดและก็ฟางซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการทำนานะคะก็คือเมื่อเราชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะจะมีเศษฟาง ซึ่งแห้งลงอันนี้จะใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งนะคะยามที่ไม่มีหญ้าสดเราก็จะใช้ฟางหรือหญ้าแห้งทดแทนประเภทที่4ก็คือพืชเส้นใยห,หมายถึงพืชที่ให้เส้นใยมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะยกตัวอย่างก็เช่น ้ายนะคะที่เราเอามาทำเป็นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนใช้ในชีวิตประจำวันหรือป่านสอนารายป่านสอนารายเนี่ยเรานำมาใช้ไม่ว่าจะทำเป็นเชือกป่านนะคะแล้วนอกจากเชือกผ้าเชือกป่านแล้วยังทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องก็คือเป็นกระเป๋านะคะที่ได้จากเชือกนำมาถักทอ ประเภทที่5ก็คือพืชให้น้ำตาลนะคะหมายถึงพืชที่สามารถนำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชมาผลิตเป็นน้ำตาลได้ยกตัวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแน่ๆเลยก็คืออ้อยนะคะอ้อยเนี่ยจะให้ปริมาณของน้ำตาลที่มากนะคะพืชอีกชนิดหนึ่งที่ให้ปริมาณน้ำตาลได้ด้วยแต่อาจจะสู้อ้อยไม่ได้นะคะก็คือบีทรูท นะคะบีทรูดก็ให้ปริมาณน,น้ําตาลได้เช่นเดียวกันกับอ้อยนะคะพืชชนิดที่6ก็คือพืชน้ํามันหมายถึงพืชที่สามารถนําไปแปลรูปเป็นน้ํามันแล้วนํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสบู่ดำนะคะสบู่ดําเรานําไปผลิตเป็นน้ํามันไบโอดีเซลนะคะซึ่งเอากลับมาใช้กับในเครื่องจักรกลนะคะ มเมล็ดละหุ่งนะคะ,มะเมล็ดละหุ่งเนี่ยเราใช้ในชีวิตประจําวันนะักเรียนหลายคนจะไม่รู้จักมเมล็ดละหุ่งหรือน้ํามันละหุ่งเนี่ยเรานําไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสําอางนะคะจะมีน้ํามันละหุ่งเป็นองค์ประกอบหรือทําพวกผลิตภัณฑ์จําพวกแว็กซ์ต่างๆนะคะขัดเคลือบเงาก็จะมีส่วนผสมของน้ํามันละหุ่งนะคะหรือน้ํามันจากทานตะวัน นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของพืชที่ให้น้ำมันประเภทที่7คือพืชให้น้ำยางนะคะพืชให้น้ำยางจะหมายถึงพืชที่ปลูกแล้วให้น้ำยางที่นำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะยกตัวอย่างก็เช่นยางพารานะคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่ายางพารานำมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆในชีวิตประจำวันได้เช่น ยางรถยนต์นะคะชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องยนต์ที่เป็นยางซีนกันน้ำมันรั่วซึมนะคะส่วนที่นักเรียนเห็นในลูกอันนั้นคือน้ำมันยางสนนะคะซึ่งน้ำมันยางสนเนี่ยเราจะใช้ในชีวิตประจำวันเราจะพบก็คือเขาจะนำมาใช้กับพวกเครื่องดนตรีประเภทสีอะนะคะก็คือเอาไว้ขัดกับตัวที่คันชักสีเพื่อลดแรงเสียดทานของตัวคันชัก ประเภทที่8ก็คือพืชที่ใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งก็หมายถึงพืชสมุนไพรชนิดต่างๆที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคได้นะคะในที่นี้ครูยกตัวอย่างก็คือเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งฟ้าทลายโจรเองเนี่ยมีคุณสมบัติในการรักษาโรคก,ก็คือแก้ร้อนในนะคะหรือน้ำมันยูคาลิปตัส เป็นน้ำมันหอมระเหยชนิดหนึ่งนะคะมีคุณสมบัติในการรักษาโรคนะคะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมของยาในหลายๆชนิดประเภทที่9กก็คือพืชเครื่องเทศจะหมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติในการปรุงแต่งกลิ่นอาหารนะคะให้สีให้กลิ่นนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเรามีพืชที่เป็นพืชเครื่องเทศเยอะแยะมากมายนะคะครูยกตัวอย่างก็คือได้แก่พริกไทย นะคะหรือกระเทียมนะคะกระวานอบเชยอันนี้เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งในประเทศเรามีชนิดของพืชของเครื่องเทศเยอะนะคะประเภทที่10ก็คือพืชให้สีพืชให้สีจะหมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติให้สีเพื่อใช้สําหรับทำสีย้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นขมิน้นนะคะก็จะให้สีเหลือง ะะอันชันจะให้สีโทนสีฟ้าออกม่วงนะคะประเภทถัดไปก็คือพืชหัวหมายถึงพืชที่มีลำต้นใต้ดินทำหน้าที่สะสมอาหารซึ่งนำมาทำเป็นอาหารได้ยกตัวอย่างก็ได้แก่เพืออหรือแห้วในปัจจุบันเราเรียกแห้วว่าสมหวัง 12คือพืชที่ใช้รากเป็นประโยชน์หมายถึงพืชที่รากสะสมอาหารนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นมันสามปะหลังนะคะหรือมันแกว้วเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วในพวกพืชประเภทใช้รากเป็นประโยชน์ก็ยังมีอีกหลายชนิดนะคะประเภทที่13คือพืช ประเภทกระตุ้นประสาทนะคะหมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นระบบประสาทนะคะถ้าดื่มหรือกินมากๆก็อาจทำให้สามารถติดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นชานะคะกาแฟรหรือใบยาสูบนะคะต่างๆเหล่านี้จะมีคุณสมบัติคือไปกระตุ้นให้ระบบประสาทมีการตื่นตัว นะคะแต่ว่าทานมากก็อย่างที่บอกก็คือทำให้เราติดนะคะการปลูกพืชชนิดที่3นะคะก็คือป่าไม้ป่าไม้หมายถึงพื้นที่ที่มีไม้ยืนต้นหรือพืชหลากหลายชนิดขึ้นไปนะคะปกคลุมอย่างหนานแน่นหรือป่าที่คนเราปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนหรือเพิ่มเติมจากเดิมซึ่งต้นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจก็ได้แก่ ไม้สกักไม้เต็งไม้รางเป็นต้นนะคะการปลูกป่าไม้ไม่ใช่เพื่อนำผลผลิตมาใช้เพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมนะคะแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยผลกระทบจากการลักลอบตัดไม้นะคะถ้าเกิดมีการลักลอบตัดไม้เนี่ยจะส่งผลกระทบดังต่อไปนี้นะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้งคุณภาพน้ำก็เสื่อมลงพืชและสัตว์ลดจำนวนชนิดลงที่สำคัญคือเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนแต่หากเราลดการบุกรุกและการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยจะส่งผลให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์นะคะดังเช่นนักเรียนจะเห็นอุทยานแห่งชาติต่างๆในปัจจุบันนี้ที่ได้มีการกลับมาอนุรักษ์ป่า และน้ำนะคะก็จะทำให้เกิดภาพที่สวยงามนะคะตามอุทยานแห่งชาติต่างๆในประเทศไทยซึ่งนอกจากจะมีผลในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนแล้ว,ลวยังช่วยเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันได้อีกด้วยค่ะประเภทที่2ของการทำการเกษตรก็คือการทำปศุปสัตว์ปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงสัตว์นะคะการทำ ปศุสัตว์จะหมายถึงอาชีพทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามประโยชน์การใช้งานได้ดังต่อไปนี้นะคะประเภทที่1ก็คือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นหมูไก่นะคะประเภทที่2ก็คือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานนะคะ ยกตัวอย่างเช่นกระบือนนะคะหรือภาษาง่ายๆก็คือควายนะคะปัจจุบันเนี้ยเราใช้แรงงานของควายลดน้อยลงเพราะว่ามีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเข้ามาแทนหรือสัตว์เลี้ยงที่ใช้เพื่อใช้แรงงานก็คือยกตัวอย่างเช่นม้าที่ใช้สำหรับลากรถเราพบในปัจจุบันที่ในประเทศไทยเรายังเหลืออยู่ก็คือจังหวัดลำปางนะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง ประเภทที่3ของการเลี้ยงสัตว์ก็คือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะที่เรียนเห็นในภาพก็คือจระเข้เราใช้หนังจระเข้เพื่อแปรรูปทําเป็นกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดนะคะหรือแกะเราใช้ขนของแกะนะคะ ในการแปลรูปก็คือเอามาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะเป็นพวกเสื้อขนสัตว์ต่างๆประเภทที่4ของการเลี้ยงสัตว์ก็คือเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เราเลี้ยงกันและพบมากก็คือสุนัขใช่ไหมคะเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาก็คือแมวนะคะแล้วก็กระต่ายนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์อื่นๆเช่น นกแก้วนะคะเลี้ยงเพื่อความสวยงามประเภทที่5ก็คือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะเช่นหนูเกาะหรือลิงเป็นต้นนะคะเราใช้หนูในการทดลอง ตัวอย่างก็คือเช่นเวลาเราจะผลิตวัคซีนนะคะเราแทนที่จะนําวัคซีนมาทดลองใช้กับคนเลยเราก็จะใช้กับหนูก่อนเมื่อใช้ได้ผลนะคะก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาใช้กับลิงเพราะว่าลิงเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับคนประเภทที่3ของการทําการเกษตรนะคะก็คือการทําประมงหรือ การเลี้ยงสัตว์น้ํานั่นเองนะคะหมายถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทต่างๆนะคะซึ่งประเภทของการทําประมงในที่นี้ครูจะแบ่งตามลักษณะของน้ำนะคะประเภทแรกได้แก่การทําประมงน้ําจืดหมายถึงการทําประมงในแหล่งน้ําจืดนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับปลาในแม่น้ําการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะนี้ยกตัวอย่าง ประเภทที่2ของการทำประมงก็คือประมงน้ำเค็มหรือการประมงทะเลอันนี้จะทำในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นน้ำเค็มนะคะยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงหอยนะคะการจับหมึกใดหมึกนะคะและประเภทที่3ของการทำประมงก็คือประมงน้ำกล่อยประมงน้ำก่อยก็คือจะหมายถึงประมง ที่ทำในบริเวณที่เป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ที่เป็นทะเลและน้ำจืดเป็นรอยต่อนะคะที่น้ำทะเลกับน้ำจืดเนี่ยมาพบกันนะคะซึ่งจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะคะที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงน้ำกลอยยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะคะหรือการเลี้ยงปลากระพงนะคะเป็นต้นครูขอทบทวนนะคะประเภทของ การทำการเกษตรนะคะการเกษตรจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคนะนักเรียน3ประเภท 1. ได้แก่การปลูกพืชหรือการกสิกรรม 2. การทำปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่3ของการเกษตรก็คือการทำประมง ะะเรามาดูหัวข้อถัดไปของการเกษตรนะคะก็คือเรื่องของการเกษตรแบบยั่งยืนภาษาอังกฤษเราเรียก sustainable agriculture นะคะการเกษตรแบบยั่งยืนคืออะไรการเกษตรแบบยั่งยืนก็คือระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกรกระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนะคะซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและก็ผู้บริโภคด้วยรูปแบบของการเกษตรแบบยั่งยืนเราจะแบ่งออกเป็นรูปแบบใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้ 1. เกษตรผสมผสานนะคะสเกษตรทฤษฎีใหม่ 3. เกษตรอินทรีย์ 4. เกษตรธรรมชาติ และ 5. วันเกษตรเรามาดูประเภทแรกเลยการเกษตรแบบผสมผสานหรือภาษาอังกฤษเรียก Integrate Farming นะคะเกษตรผสมผสานก็คือการทำเกษตรที่มีทั้งการเลี้ยงสัตว์และก็ปลูกพืชหลายๆชนิดที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันในพื้นที่เดียวกันนะคะซึ่งก่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยประเภทแรกของการทำเกษตรแบบผสมผสานก็คือเกษตรผสมผสานพืชกับพืชนะคะก็คืออาจจะมีการปลูกพืชหลายๆชนิดที่นักเรียนเห็นในภาพจะเป็นการปลูกพืชสลับกันเป็นร่องนะคะเช่นปลูกกล้วยสลับกับการปลูกกระเพาประเภทที่2ก็คือการเกษตรผสมผสานร,ระหว่างสัตว์กับสัตว์นะคะที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะครูยกตัวอย่างก็คือการ เลี้ยงไก่บนบ่อปลานะคะข้อดีก็คือมูลไก่นะคะที่ตกลงไปในบ่อปลาเนี่ยจะกลายเป็นอาหารปลาซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันนะคะประเภทที่3ก็คือการเกษตรผสมผสานพืชกับสัตว์นะคะที่เรียนเห็นในภาพก็จะเป็นเกษตรกรเนี่ยจะเลี้ยงเป็ดไล่ทุง่งร่วมกับการทำนานก็คือประโยชน์คือหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วนะคะ เกษตรกร,ะร,กรจะนำเป็ดเข้ามากินเศษข้าวตกที่เหลือจากหลังจากการเกี่ยวข้าวนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมูลเป็ดเองนะคะก็จะเป็นปุ๋ยสำหรับทำกเกษตรปลูกข้าวในฤดูต่อไปนะคะให้ประโยชน์ร่วมกันประเภทที่2ของกเกษตรแบบยั่งยืนก็คือกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือ n e w t r i a l y Agriculture ก็คือการบริหารจัดการดินและน้ำในการทำการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยแบ่งที่ดินทำกิจกรรมหลายๆอย่างออกเป็น4ส่วนให้ชัดเจนนะคะโดยแบ่งเป็น4ส่วนดังต่อไปนี้นะคะส่วนแรก30%นะคะสำหรับขุดบ่อเก็บน้ำนอกจากเก็บน้ำแล้วยังเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็ เพาะพันธุ์พืชน้ำด้วยนะคะส่วนที่2ก็แบ่งออกเป็น30%สําำหรับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นผักสวนครัวพืชไร่สมุนไพรที่เราใช้ในครัวเรือนหรือใช้ในการบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเหลือเราก็นำไปขายเป็นรายได้เสริมส่วนที่3คือ30%เช่นเดียวกันสำหรับปลูกข้าวนะคะเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับ ครัวเรือนถ้าเหลือจากการบริโภคแล้วเกษตรกร,ก,รก็สามารถนำไปขายเข้ามาเป็นรายได้สำหรับครอบครัวและส่วนที่40%นะคะสำหรับการปลูกบ้านเรือนเลี้ยงสัตว์ทำถนนแล้วก็ปลูกไม้ดอกประเภทที่3คือกเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกแอคเคิลเจอร กเกษตรอินทรีย์คือการทำกรเกษตรด้วยหลักธรรมชาติที่เน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจนะคะโดยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์นะคะรวมถึงการดัดแปลงพันธุก,กรรมเน้นนะคะ,กะเกษตรอินทรีย์จะเน้นการปรับปรุงดินนะคะ เคารพต่อศักยภาพของพืชสัตว์และก็นิเวศเกษตรประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและก็พัฒนาการต้านทานโรคประเภทที่4คือเกษตรธรรมชาติหรือ natural farming นะคะเกษตรธรรมชาติคือระบบการเกษตรที่ยึดหลักการสำคัญ4อย่างนะคะได้แก่ 1. ไม่มีการไถพลนดิน ให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองนะคะ 2. ง,งดเว้นการใส่ปุ๋ยนะคะแล้ว 3. ไม่กำจัดวัชพืชนะคะเพื่อวัชพืชจะช่วยปกคลุมหน้าดินนะคะไม่ให้มีการระเหยของน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นและ4คือไม่ใช้สารเคมีกำจัดตัตตูพืชซึ่งกเกษตรกรรมธรรมชาตินี้นะคะ เป็นแนวคิดของชาวญี่ปุ่นก็คือมาซาโนบุฟุกุโอกะนะคะเป็นต้นตำรับในการคิดระบบเกษตรธรรมชาติและประเภทสุดท้ายก็คือวนะเกษตรหรือ agroforestry นะคะวนะแปลว่าป่านะคะวนกะเกษตรจึงหมายถึงระบบกะเกษตรที่ทำในพื้นที่ป่านะคะเช่นปลูกพืชแซมในพื้นที่ป่าธรรมชาติ นำสัตว์ไปเลี้ยงในป่าเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะคะรวมทั้งการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเรียนแบบระบบนิเวศป่าธรรมชาติคือมีไม้ยืนต้นหนาแน่นมีไม้ปกคลุมและมีความชุ่มชื้นสูงนะคะทำเกษตรร่วมกันกับป่านะคะก็จะเป็นประเภทของวนเกษตรนะัเรียนคะเรามาดูภาพ ก่อนที่จะหมดชั่วโมงในวันนี้นะคะภาพต่อไปนี้ครูฝากให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะคะนักเรียนลองดูภาพ3ภาพต่อไปนี้นะคะว่ามีข้อคําถามข้อที่1ภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพของพระราชพิธีอะไรนะคะเกิดขึ้นในวันใดนะคะวันที่เรามีพระราชพิธีนี้เราเรียกวันอะไร ะะและข้อที่2ก็คือฝากนักเรียนไปคิดว่ามีความสำคัญกับการเกษตรอย่างไรนะคะฝากนักเรียนไปคิดเป็นการบ้านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคาบต่อไปสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน